สานตุ๊ดซี่มันก็จะเป็นเรื่องของกระเทยอีสานซึ่งไปประกวดนางงามไม่ได้ตำแหน่งก็เลยมาเฟ้นหาคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนนางไปประกวดมาอันนี้ก็เรื่องสนุกมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่ากว่าจะเฟ้นหาตัวนางงามได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านค่ะเอาตกแล้วก็กลับบ้านที่หลังเมื่อจังหวัดล่ะไม่ได้จะค้นในเรื่องของการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยเราก็จะเลือกจากตัวละครว่ามีใครบ้างเราก็หาอยู่ตั้งนานว่าใครจะมาเล่นเป็นโอเล่คือนางงามเก่าที่ไปประกวดแล้วโดนบูลลี่กลับมาพอเคยถึงบูลลี่ผู้ใดว่ามึงเป็นมูลี่มูลี่มันแปลว่าอย่างเราถามโกติพูดอีสานได้ไหมภาษาอีสานหนูก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะแต่หนูว่าหนูพอพูดได้พอฟังรู้เรื่องแต่พี่หนุ่ยเนี่ยพูดภาษาอีสานยังไงให้ออกมอนเป็นกระเทยบ่ลูกเป็นมาโดนหรอบ่เป็นมาโดนแล้วได้เงินเดือนจากบาทกระเทยด้วยค่ะว่าแม่นอบต.คุณอีสานหรือคุณมอนเนี่ยอีสานตัวรู้เรื่องไหมอะไรคะทำไมเขารำคาญเราล่ะนี่มันคนมอนไหมเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากได้คนที่พูดอีสานได้โกติก็บอกพูดได้ก็เอาโกติเลยตอนนี้เราก็เลือกหาตัวแทนของโกติที่จะไปประกวดปีต่อไปสุกัดหนามึงนี่ก็ได้อยู่เด้คิวมึงนี่ดังพญาอินทรีดวงตานี่คือแมวเก้าชีวิตจมูกง่วงเป็นสันคือสร้างปากนี่อวบอิ่มเหมือนอูฐหนามึงนี่สารพัดสัตว์นะอีสัตว์นี่สวยจริงวะเนี่ยฮะเราก็หากันหลายคนมากเราก็ไปสรุปที่เต้าหยองปากลาซื้อหยางซื้อโตเต๋ครับโตเต๋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 ไอ้หล่อแท้เพราะเราเคยทำงานร่วมกับเต้าหยองเรารู้สึกว่าเต้าหยองเนี่ยแต่งหน้าเป็นผู้หญิงแต่งชุดเป็นผู้หญิงแล้วจะสวยก็อยากได้โตเต๋มาประกวดนางงามอ่ะนะถ้าได้โตเต๋มาแต่งนี่หน้าเพิ่นงามหน้าเพิ่นหวานเราก็ติดต่อไปทางระเบียบวัฒนศิลป์ทางเต้าหยองบอกผมไม่อยากเล่นเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกมันไม่ได้เป็นกระเทยมันเป็นผู้ชายนี่แหละแต่จะต้องเป็นตัวแทนของหมู่บ้านไปประกวดนางงามลูกคอยเป็นผู้ชายจะไปประกวดนางงามทั้งไหนโดนี่ลองเบิ้งคอยเห็นหน้าเพิ่นใสอยากได้หลายเป็นบ่จ้าเอาตั้งรับเอาดีๆเด้อจ้าเอานี่เอาวะเนี่ยแล้วเราก็หาพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่จริงเต้าหยองมาเล่นด้วยโอ้ยรักเลยแม่ได้ตัวของโตเต๋แล้วเราก็ต้องมีคู่แข่งในการประกวดนางงามร้านกาแฟเปิดแล้วค่ะคือตอนนั้นเราได้เป็นมิสทิฟฟานี่นี่แหละแล้วเรารู้สึกว่าหนังมันจะแบบมันจะเรียบไปเราก็เลยหาใหม่ก็มาได้ตั้มเดอะสตาร์เขาว่างพอดีเป็นสาวกรุงเทพมีผัดไทยมาเล่นเป็นแม่มีแพรรี่ไพวันน่ะมาเล่นเป็นผู้จัดการวันนี้พี่แอนจักรวาลนะเขานัดลูกไว้เขาบอกว่าเขาจะมาดูตัวส่งหนูเข้าประกวดอ่ะไม่รู้ป่านนี้เขามาหรือเปล่าแม่ฮัลโหลยูนิเวิร์สดาราเต็มที่กันมากแล้วสนุกคนนี้ค่ะคุณพี่ค่ะปากนิดจมูกหน่อยหล่อเฮงดีมากนางงามเดี๋ยวนี้ต้องหน้าผากกว้างไปตามหมอสีเชิดขึ้นคางก็ไม่มีริมฝีปากอยู่ไหนนี่จมูกเหรอหนักอยู่แต่ไม่เกินความสามารถค่ะคุณแม่คุณค่ะคุณเองเชิดลูกเชิดไว้อกผายไหลพึ่งหน้าตึงตาโตตูดต้องขมิบลูกมะนาวแตกนี่ค่ะดูค่ะเป็นไงคะดีไหมคะดีมากดีจริงๆดีใช่ไหมคะดีเวอร์เราไม่ทิ้งความเป็นพจน์อานนท์ความเลิศอลังการเราไม่ทิ้งเราก็เอามาใส่ไว้ใน Monomax ถึงจะเป็นหนังสตรีมมิ่งแต่เราก็ทำเต็มที่ครับก็ยังไงก็ฝากอีสานตุ๊ดซี่ด้วยนะครับเพราะว่าอีสานตุ๊ดซี่เนี่ยเรามี2พาร์ทแรกเนี่ยเราจะสตรีมมิ่งวันที่25 มกราคมนี้นะครับทาง Monomax รีบสมัครด่วนบอกเลยว่าคุ้มแสนคุ้มนะครับสนุกแน่นอนนะครับ